สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องปลาแตกนะคะแล้ววันนี้นิกกี้มาถามรีแอคชั่นคนเดียวนะคะเนื่องจากว่านิกทนกระแสของซีรีส์เรื่องนี้ไม่ไหวนะคะแล้วก็คิดว่าถ้ารอดูกับจ๋าก็อาจจะไม่ได้ทำกันเพราะว่าเราคิดว่ามันจะเลทเกินไปแล้วก็จ๋าจะต้องเลือก priority ให้กับแบบเรื่องเดียวซึ่งกว่าแบบเราจะทำโอลิเฟนจบอะมันก็อีกนานไงนี่ก็เลยคิดว่าคนกระแสไม่ไหวอะก็เลยมาดูก่อนแล้วกันเนาะสำหรับ Last Twilight นะคะชื่อภาษาไทยอะไรนะ Last Twilight ภาคนายไม่เคยลืมว้าวก็นำแสดงโดยคุณจิมมี่แล้วก็คุณซีนะคะที่เคยฝากผลงานดีๆไว้กับเรื่องหนึ่งก็คือ Vice Versa เองนะคะแล้วก็มีนักแสดงสมทบในเรื่องนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาเลยน้องมาร์กเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนักแสดงเป็นยังไงนะคะสำหรับเรื่องนี้ไปตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นนักกีฬาแบดมินตันฮิตคัมแอนด์เอนจอยอะไรซัมติงอ่านไม่ทันแบดมินตันมึงจะเครียดแหละก็แค่แข่งเหมือนที่ผ่านมาเอาไปหวนแม่งให้ยับเสร็จแล้วไปหาอะไรแดกกันแต่มึงเลี้ยงนะเรื่องอะไรวะพวกมึงพร้อมยังลุยไปไปทำให้เด็กมันดูใช่ทำให้เด็กมันดูนะคะออกมาเลยช่างซ่อมอย่างตึงอ่ะวันนี้แมสซี่แม่งโคตรตึงอ่ะครับจานจ่ายมาเฮ้ยอย่างเอาครับเรื่องเงินแม่งลีลาจังวะโคตรลีลาบ้านก็รวยเฮียใจเย็นอยู่วะให้หมอมาแสดงบทแบบดูดดันเปลี่ยนใจมึงจะเบี้ยวกูอ๋อยหมอกต่อกูอีกเกมต่ออะไรมันหมดแล้วเกมไม่มีเกมอื่นแล้วเหรอเนี่ยเหลือแข่งอะไรไม่รู้เนี่ยมีแต่แบตแข่งอะไรวะไทยกับสิงคโปร์อะไรไม่รู้เนี่ยมึงดูดิสิงคโปร์ 5,000 มีใครเล่นกับกูบ้างกูเล่นด้วยพูดนะ5,000 ก็ 5,000 ดิอือเล่นกูก็เล่นมึงรวยไงจังวะเบี้ยวมัน
เอ้าเมียตามมาดิมึงอะตามก็เหี้ยละอยู่ๆก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรออ้าวเธอหวานเจี๊ยบว่ะมาเอ้ยกูไม่เบี้ยวหรอกกูจ่ายอยู่แล้วทนแค่วันเฮ้ยพวกมึงไอ้ชายแม่งมาว่ะเฮ้ยชอบการสูมกล้องเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยนี่มึงยังไม่เลิกไปยุ่งกับเด็กมันอีกเหรอวะใครจะรู้แม่งจะมาวะมองไม่เห็นเปลี่ยนตัวได้ไหมเดมึงเป็นไรเดเป็นไรไหมเนี่ยเดมึงเป็นไรเดเดมึงเป็นไรบอกกูดิเดมึงเป็นไรบอกกูมาดิเดใจมาแม่เราพี่ลุงอะพี่ลุงไปไหนมันพี่ลุงพี่ลุงเป็นไร
ใดพี่ลุงเขาพอใจมึงตอบมาก่อนพี่ลุงเป็นไรพี่ลุงพอใจลุงเป็นไรพอใจตอบกูพี่ลุงเป็นไรตอบกูดีวะเรื่องเกิดขึ้นทั้งหมด10นาทีโดนคดีอะไรมาทะเลาะวิวาทเข้าป่าแค่คดีทะเลาะวิวาทเนี่ยนะพอดีคู่กรณีผมแม่งชอบเล่นใหญ่ก่อนหน้านี้มันก็พาผมไปนอนเล่นข้างในมา6เดือนแล้วนี่ยังคบกับเพื่อนกลุ่มเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แล้วป่าพวกแม่งเทผมมาละดีแล้วตอนนี้ได้งานประจำทำหรือยังเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะเอาโอเคเลยทอนเดี๋ยวเร็วเลยลูกค้ารอแล้วเอปูเราช่างเต็มแล้วขอเสียน้องติดโค้งหนึ่งปีเฮ้ยทำงานดีนี่หว่าเฮียก็อยากจะรับเองอะนะแต่เฮียติดนิดนึงอยากให้เองเนี่ยไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบๆก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเฮียได้เฮียคนมีฝีมืออย่างเองเนี่ยเฮียไม่ทิ้งหรอกขอบคุณมากครับเออไว้เจอกันเฮียเอ้ยอย่าลืมนะเสร็จธุระเมื่อไหร่กลับมาหาเฮียได้จริงเลยขอบคุณครับก็ดูอยู่อ่ะป๋าแต่ยังไม่เจอที่ถูกใจอ่ะเอานะอย่าเพิ่งท้อบางคนเขาหางานกันไปปีๆขออย่างเดียวอย่าย้อนกลับไปเส้นทางเดิมก็พอยังไงก็มีคนให้โอกาสเราแน่นอนโชคดีหวังที่เป็นอิสระทำไมไม่ลงวะเสียเอกแล้วหรือวะเฮียสวัสดีเออสวัสดีสวัสดีเอ็งมาสมัครงานใช่ไหมใช่เอ็งทำอะไรได้บ้างอ่ะเฮียผมเองที่เฮียบอกว่าคดีจบเมื่อไหร่ให้มาหาให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่ดีเฮียขอโทษว่ะคือเฮียรับคนอื่นไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเฮียขาดคนเมื่อไหร่เฮียโทรหาเองคนแรกเลยขอบคุณครับมันแบบเฮียสวัสดีครับผมมาสมัครงานช่างเชื่อมครับที่โทรมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับเออเฮ้ยเอ็งเริ่มงานได้เมื่อไหร่เนี่ยพรุ่งนี้ได้เลยครับพี่อะเออมีอะไรเอ็งมีอะไรทำไมจะทำอะไรสองเก้าอี้ปะHuh?
ซ่อมเก้าอี้เรียบร้อยนะชอบชอบไม่คิดค่าซ่อมอย่าลืมโทรมานะครับอีก3เดือนมึงค่อยมาทำงานแล้วกันเฮ้ยมึงเขามาแล้วค่ะอ่ะมึงกูเลี้ยงไม่เอากูเลิกแล้วเอาน้ำเปล่าพอโอ้โหปลอมมากกูเห็นปกติก็แดงตลอดนะน้ำเปล่าก็น้ำเปล่าไงมึงสรุปได้ทำที่ไหนยังไม่ได้วะทำไมอ่ะกูว่าเขาอยากได้แต่คนยิงคีนสรุปเขายังไม่ได้เอาออกให้มึงอีกเหรอเอาออกแล้วแต่กูว่าคนอื่นแม่งก็ยังเห็นอยู่ดีบางทีเอาออกไปแล้วแบบเป็นประวัติแล้วเนาะเออมึงพรุ่งนี้ครบรอบ1ปีแล้วนะกูว่าจะแวะไปหาพี่ลุงหน่อยมึงจะไปด้วยกันปะเร็วๆพ่อแม่เขารอโอ้ยมันจะแหกปากน้ำเยี่ยอะไรเนี่ยเร็วๆมันแห้งอยู่พี่เดี๋ยวหนูจัดการเองอืมเร็วอ่ะเร็วหมอกออกมาบอกแล้วอย่ากินเยอะเห็นไหมล่ะแห้งเลยนี่วันนี้ลุงเอาน้ำอ้อยเจ้าโปรดมาฝากแม่ด้วยกินเยอะๆนะแม่นะมาได้แล้วอุ๊ยแม่จ๋านี่น้องพอใจจ้ะแฟนไอ้หมอกมันไม่รู้น้องเขาไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้ได้ลูกชายแม่ไปเฉยเลยโอ้โหทำเป็นพูดดีกว่าลูกสาวแม่ป่านี้ยังขายไม่ออกเลยกูโฟกัสที่งานไหมล่ะฮะกูโฟกัสงานไงเออแม่จ๋าลุงกำลังจะเปิดร้านทำเล็บลุงฝากเลยนะพ่อกับแม่นะไปเข้าฝันคนแถวนั้นนะจ๊ะมาเข้าร้านลุงเยอะๆเลยนะฝากด้วยนะพ่อแม่ลุงเงินไปเยอะมากเงินเก็บจะหมดเลยอะจ๊ะช่วยด้วยนะแม่นะทำไมพนมมือขึ้นมาขอพ่อขอแม่ให้ช่วยกูด้วยสาธุขอให้เรียนรวยปังๆนะจ๊ะพี่ลุงดีมากพอใจสาธุพ่อแม่ขอให้พี่ลุงมีผัวไวๆสักทีนะครับจะได้ช่วยทำร้านเล็บด้วยนะครับผมขอเรื่องร้านเล็บมึงนี่นะช่วยด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าแม่นะแม่ไม่ต้องห่วงหนูกับไอ้หมอกนะไว้หนูรวยเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมพ่อกับแม่บ่อยๆเลยสาธุจ้ะแม่ไม่ได้อ่ะแม่มึงเลิกรู้สึกผิดได้แล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าทำไมพี่เขาถึงเลือกทางนั้นคนที่ต้องรู้สึกผิดคือมันไม่ใช่กูอ่า
แล้วนี่มึงเอาไงต่ออาทิตย์หน้าจะถึงค่างวดแล้วอ่ะให้กูไปยืมใครมาให้ก่อนไหมล่ะไม่เป็นไรวะขอบใจแล้วมึงกับกูก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วด้วยโอ้ยมึงจะทำเท่เพื่ออ่ะเอ้ยแต่อาทิตย์เนี้ยพี่โต้งเขาหาคนช่วยล้างแอร์อยู่นะมึงสนใจไหมล่ะเดี๋ยวกูดีลให้ไหวไหมหมอกไหวพี่ไปลองถอดมาดูดิยี่ข้างในแม่งเย็นจัดเลยว่ะพี่เออไม่เป็นไรมึงลงมาเอาน้ำไปเปลี่ยนแต่กูดูเองจุดเริ่มต้นพี่ถามได้ป่ะมันทำอะไรกันอ่ะรอสัมภาษณ์งานอ่ะพอดีเขาจะหาคนไปดูแลลูกชายเขาอ่ะงานเลขาก็ไม่เชิงอ่ะแล้วทำไมคนสมัครเยอะจังวะพี่เงินดีอ่ะตัวนิดนึงคือแม่เขาว่าเป็นเชฟชื่อดังสนใจหรอเปล่าถามเฉยดูแลใครมาก่อนไหมคะก็เคย 2-3 เคสแล้วครับแต่เพิ่งเคยเจอเด็กขนาดนี้คงลำบากน่าดูเลยนะครับผมอยากให้เรานะครับมองน้องเป็นคนปกติคนหนึ่งเสียใจเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขานะครับปาแข็งมากนะครับโอเคนะครับคุณแม่ปาแข็งมากสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่สวัสดีครับคุณแม่อย่ามองว่าผมมาช่วยน้องเขาเลยดีกว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาตั้งหากครับที่เข้ามาช่วยผมเอาทำให้ชีวิตของผมมันมีความหมายมากๆเลยครับมันแทบจะดีครับแม่วันนี้พอแค่นี้เหรออยากจะอ้วกว่ะน้องเดย์ไม่สบายหรือเปล่าครับยังไงดีต่อมานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนครับคือพอดีวันนี้น้องผมเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวของคุณเนี่ยไว้ที่หน้าแล้วกันครับเฮ้ยผมรอเป็นชั่วโมงแล้วนุ้ยอีกคนไม่ได้เหรอพอดีครับหลบไปเฮ้ยคุณเฮ้ยสัมภาษณ์ทุกคนจะตายหาไงวะอ๋อเอาความจริงใจเข้าใส่โทษทีผมเข้าใจผิดอะไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ยเฮ้ยออกตัวแรงขนาดเนี้ยจะรีบกลับไปไหนอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ย
คงไม่ตายใช่ไหมโทษทีผมเข้าใจผิดอะไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ยเฮ้ยออกตัวแรงขนาดเนี้ยจะรีบกลับไปไหนมันดูจริงไงมันดูจริงใจอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่ตายใช่ไหมเอาแม่รออะไรอ่ะสัมภาษณ์เขาดิคือเรากำลังหาคนดูแลเดย์อ่ะเดย์เขามองเห็นไม่ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่ 20% แม่จะอ้อมค้อมทำไมก็บอกไปเลยอยากได้คนมาป้อนข้าวคนตาบอดเพราะถ้าปล่อยให้กินเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้โอเคแล้วน้องเคยดูแลใครมาก่อนปะเคยไปเก็บศพเพื่อนตอนเมาอันนี้นับไหมงั้นดีเลยสภาพผมตอนนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับศพเลยเก็บแล้วได้เงินนะสนใจปะล่ะไม่เป็นไรถึงเป็นศพผมก็เลือกเว้ยคุณไปหาคนอื่นเถอะผมไปแล้วไปเดี๋ยวดิยังสัมภาษณ์ไม่จบเลยคุณหาเงินได้วันเท่าไหร่แม่ผมให้คุณ2 เท่าเลยเฮ้ยคุณต้องการอะไรวะเล่าเรื่องคุณให้ฟังเริ่มจากหน้าตาเป็นยังไงดูได้ไหมหล่อไหมขอละเอียดละเอียดนะไม่ต้องอายเดพอเถอะคุณไม่อยากรู้เรื่องผมหรอกทำไมอ่ะเงินน้อยไปเหรอเงิน3 เท่า5 เท่า10 เท่าเลยก็ได้สนใจป่ะเงินขนาดนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะเป็นไรอ่ะเงี้ยใหม่อ่ะเงินยังน้อยไปเหรอผมมารับจ็อบล้างแอร์พอดีเห็นคนแห่มาสมัครงานตอนแรกก็นึกว่าเป็นงานถือกระเป๋าให้ลูกไฮโซนี่ไหนได้แม่งเป็นงานพี่เลี้ยงให้เด็กกับปอคุณเก็บเงินคุณไว้เถอะปากล่อตีแบบนี้ได้ใช้เงินหาหมออีกเยอะหนูไม่รู้มันอยู่ไหนจริงๆพี่เป้นี่ถ้าหนูรู้นะหนูบอกพี่ไปแล้วแต่มันเล่นมาทิ้งรถไว้ที่อู่กูนานขนาดนี้มันก็ยังไงอยู่เว้ยเอาเป็นว่างี้แล้วกันถ้ามึงเจอมันอ่ะฝากบอกมันด้วยกูให้เวลามันได้อีกไม่ค่อยเยอะละพรุ่งนี้วันสุดท้ายมันต้องเข้ามาคุยเรื่องรถนะเว้ยเกรงใจกูบ้างนะฝากบอกมันทีเถอะวะได้พี่งั้นเดี๋ยวถ้าหนูเจอมันหนูรีบบอกให้ไปแล้วเจอกันสวัสดีจ้ะออกไปได้แล้วหมอกูเตือนเลยนะพรุ่งนี้ถ้ามึงยังไม่เอาเงินไปปิดรถมึงอ่ะพี่เป้เขาจะปล่อยแล้วนะเว้ยรถพี่ลุงไม่ใช่รถกูในเมื่อมันยังทิ้งเองได้อ่ะก็ไปปล่อยแม่งไปเถอะมึงพูดแบบเนี้ย
แล้วเดี๋ยวมึงจะเสียใจคอยดูไอ้หมอกถ้าผู้หญิงแบบเนี้ยแบบพวกมึงจะรีบไปไหนวะคาแรคเตอร์แบบเนี้ยนั่งแดกเบียร์เพื่อนมึงก่อนดิไม่เอาอ่ะมึงแดกไปคนเดียวเลยกูจะรีบกลับไปหาพี่เก่งแล้วไหนวะเห็นผัวดีกว่าเพื่อนโหทีเมื่อก่อนนะมึงเห็นเพื่อนดีกว่าเมียเลยไปแล้วมึงแดกไปคนเดียวเลยพี่เป้สวัสดีอ้าวหิมหมอกหายหน้าหายตาเลยมึงนึกว่าตายหาแล้วสิยังเอาไงดีวันนี้โอนจ่ายหรือเช็คดีกูให้เด็กมึงเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วเอากุญแจสำรองมาคืนพี่ปล่อยได้เลยยังลองเล่นปะเนี่ยมันคิดดีแล้ววะหมอแต่แรกที่กูรับรถคันนี้มาเพราะกูเห็นกับพี่เองนะเว้ยมึงก็รู้นี่ผ่าว่าไอ้ลุงมันรักรถคันนี้แค่ไหนไม่เอาหน้าปล่อยเลยพี่เราก็ฝากบอกคนนี้มาดูด้วยนะว่ารถบ้านเครื่องแท้จากศูนย์น่ะวิ่งไม่เยอะหรอกไอ้ลุงแม่งห่วงจะตายห่างสีเนี่ยแม่งลงแหวกเองทุกอาทิตย์เลยเนียนกว่าหน้าแม่งอย่างมั้งยกเว้นตรงเนี้ยว่ะพี่ไอ้ลุงแม่งก็ไปเจิมถอยรถเข้าบ้านวันแรกเหมือนพาสเตอร์น่ารักไม่มีเงินทำสีหรอกมันเลยต้องทำแบบนี้บอกเหมือนแปะพาสเตอร์ไว้ให้รถดิโอ้ยรถมันเป็นความทรงจำอ่ะเนาะไปทำงานเออพี่เจ๊เนี่ยไอ้ลุงมันชอบเอาของมายัดจนนอนมันหลุดเวลารถวิ่งจะมีเสียงกอกแกกนิดหน่อยเว้ยบอกให้แม่ไปซ่อมหลายทีแล้วแม่จับทุกอย่างเลยอ่ะมันรู้ทีหลังอ่ะที่ไหนได้แม่งจะเก็บเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ผมวะแต่เริ่มเลยหรออีพีแรกค่ะเอางี้แล้วกันไว้หมอกกูเองก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วเดี๋ยวกูให้เวลามึงเพิ่มดีกว่า2-6เดือนไปเลยแล้วกันมึงได้ไปคิดทบทวนดีๆด้วยหกเดือนมีเวลาอยู่นะเช็คลิปนึงเนาะไม่เจ็บเนาะครับช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลงน้ำหนักเยอะนะคะได้ครับเรียบร้อยแล้วค่ะนิ่งๆนะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างนึงนะเสร็จแล้วการมองเห็นของคนไข้ยังคงที่
ไม่แย่ลงเหมือนเคสที่ผ่านมาแต่หมอว่าเพื่อไม่ให้เป็นการชะล่าใจดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตกันอีกทีเนาะผมขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยครับเอาสิเดี๋ยวพยาบาลพาไปนะคะครับหมอวิทย์ครับเรื่องบริจาคดวงตาของน้องผมครับถึงไหนแล้วครับกูแวะมาสมาคมประกายแสงนะแม่เขาเอาเอกสารมาให้อ่ะมึงจะรอกูอยู่บนรถหรือว่าจะลงไปรอข้างนอกอ่ะมึงรอกูตรงนี้นะเดี๋ยวกูมาโทษนะครับวันก่อนผมเห็นมีสมัครรับช่างซ่อมบำรุงยังรับอยู่ไหมครับอ๋อได้คนแล้วค่ะขอบคุณครับปอดลิฟยังแบบยังมีแอทิจูดอ่ะช่วยหน่อยสิมาครับเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะคะถ้าชอบอันไหนก็ยืมกลับไปฟังต่อที่บ้านได้โซนตรงนี้ไม่มีในระบบออนไลน์ค่ะขอบคุณครับโทษครับวันนี้ผมแกะบัตรห้องสมุดน้องเขาได้ขอบคุณค่ะคุณถามให้ดีน้องเขาโดนอะไรมาเห็นว่าขับรถไปชนนะคะจนกระจกตาเสียแล้วหลังจากนั้นสายตาก็แย่ลงเรื่อยๆค่ะรักษาไม่ได้เลยล่ะครับเคสนี้ต้องผ่าเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวเลยค่ะน่าสงสารนะคะเห็นว่าเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยขอตัวก่อนนะคะ
ูบอกว่าไงให้ลองนอกไม่ใช่หรอเสือกดูแล้วมันแบบอึดอัดไปด้วยนิดนึงอะออกเวิร์ดอะไอเดย์มึงฆ่าเบลด้วยไอเดย์กูบอกให้ฆ่าเบลอยากรู้ว่า personality relation แบบ family มันแบบเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่งมาเป็นหลังจากที่เกิดอยู่ไหนกันละเนี่ยนะเสร็จแล้วครับกำลังกลับคุยกับเดย์เรื่องเอกสารด้วยนะได้ครับแม่เดี๋ยวนายคุยกับน้องให้มึงแม่เขาจะให้มึงเซ็นมอบอำนาจให้กูพูดพิทักษ์ให้มึงอ่ะไม่กูจะให้แม่เป็นมึงก็รู้ป่าวว่าแม่อยู่บ้านเดือนละกี่วันนะฉุกเฉินขึ้นมาใครจะช่วยมึงช่วยเหรอคิดว่ากูไม่รู้ทันมึงเหรอว่ามึงอยากได้ของทุกอย่างกูไปรถที่มึงขับอยู่อ่ะแม่เขาซื้อให้กูมึงบ้าไปเนี่ยเดย์มึงคิดอะไรเนี่ยทำไมวะคิดว่ากูตาบอดแล้วเนี่ยมึงจะกลายเป็นพระเอกของบ้านเหรอเฮียมึงจำไปเลยนะเดี๋ยวกูก็กลับมองเห็นแล้วส่วนมึงอ่ะชาติเนี้ยก็ไม่มีใครเห็นหัวมึงหรอกแล้วมึงคิดว่ามันง่ายนะก่อนฮะที่ต้องดูแลมึงเนี่ยแล้วที่บอกจะได้ตาเมื่อไหร่เหรอหมอบอกกูเว้ยต่อให้มึงรอตาไป10ปีอ่ะแม่งยังไม่ได้เลยมั้งทีนี้มึงเข้าใจยังต่อให้มึงเกลียดกูแค่ไหนอ่ะมึงต้องพึ่งกูอยู่ดีอ่ะทำไมถึงไม่ถูกกันอ่ะมึงลงจากรถกูกูขอโทษดิไอ้เหี้ยต่อให้กูตายอ่ะมึงไม่ต้องช่วยกูไอ้เดย์ขึ้นรถเด๋เฮ้ยเด๋เจอได้ไงไม่เป็นไรแล้วนะผมเองช่างไงที่เจอโอนก่อนคุณไปไหนนะผมเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวครับไปส่งมาบ้านกับผู้ชายคนนี้ได้ไงอ่ะไหน
นี่สิเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วผู้ชายคนนี้ใช่คนที่เราเคยเจอเขาหรือปะเรื่องมันยาวอ่ะแม่เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเดเข้าบ้านเถอะลูกแม่นักคนสัมภาษณ์ไปละเขาใกล้ถึงแล้วปะเดี๋ยวแม่คุณรีบกลับเปล่าไม่อ่ะเข้าไปในบ้านก่อนสิเดชวนเขาเข้าบ้านได้ไงแม่ป้าป้าเข้าบ้านอย่าชวนเล่าชอบอ่านหนังสือป่ะถามทำไมไปหยิบหนังสือที่ฉันมาเล่มนึงเล่มไหนก็ได้แล้วอ่านให้ฟังหน่อยเดย์ทำอะไรของเดย์อ่ะเราชายน้อยอ่านออกป่ะหรือต้องให้ช่วยอ่านสวัสดีเจ้าชายน้อยได้ยินเสียงเรียกแต่พอมองไปรอบๆกลับไม่เห็นใครฉันอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเจ้าของเสียงเรียกซ้ำฉันคือสุนัขจิ้งจอกประจำดาวดวงนี้มาเล่นกับฉันสิเจ้าชายน้อยอ้อนวอนฉันเศร้าเหลือเกินเหมือนต่อบทเลยอะฉันเล่นกับเธอไม่ได้หรอกฉันยังไม่ถูกทำให้เชื่องต่อไปนี้คือความลับที่ฉันจะบอกเธอนั่นก็คือเราจะมองเห็นทุกอย่างกระจ่างชัดเมื่อเราใช้หัวใจนำสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเจ้าชายน้อยมองเห็นได้ด้วยใจทำบทได้ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละจะบ้าเหรอเดเข้าด้วยนะจะดูแลเดได้ยังไงก็แม่ให้เดเลือกเดก็เลือกแล้วไงถ้าไม่ได้คนเนี้ยก็ไม่เอาใครทั้งนั้นโทษนะครับพอดีผมแค่มาส่งเฉยๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลองกลับไปคิดดูก่อนแล้ววันหลังค่อยให้คำตอบก็ได้ได้ครับไม่รักคนทักกันหรต้องกลับไปคิดดูก่อนแล้ววันหลังค่อยให้คำตอบก็ได้คิดเลยตอบเลยพรุ่งนี้ถ้ามึงยังไม่เอาเงินไปปิดรถมึงอ่ะพี่เป้เขาจะปล่อยแล้วนะเว้ยรถพี่ลุงไม่ใช่รถกูมึงพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเสียใจคอยดูไอ้มองมึงก็รู้ดีกว่าว่าลุงรักรถคันนี้แค่ไหนเดี๋ยวกูให้เวลาเพิ่มดีกว่า2-6 เดือนไปแล้วนะมึงได้ไปคิดทบทวนดีๆด้วย
อย่าเพิ่งท้อบางคนเขาหางานกันไปปีๆขออย่างเดียวอย่าย้อนกลับไปเส้นทางเดิมก็พอยังไงก็มีคนให้โอกาสเราแน่นอนเกือบลืมนำบัตรผมเก็บบัตรห้องสมุดคุณได้อ๋อไม่เป็นไรพี่ของเขาให้เขาเดินมาหยิบเองทำไมหรือต้องให้ผมเดินเอาไปให้นี่อะไรของเธออะเขาก็จะมีเทคนิคในการไม่เป็นไรเลี้ยงดูแลอีกแบบหนึ่งก็คือฝึกในการใช้ชีวิตฉันว่าฉันชอบนะเวอร์เนี้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องแบบเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยชื่อหมอให้เริ่มงานเมื่อไหร่ดี What เริ่มเหรอพรุ่งนี้เจอกันมวยถูกโกแม่เป็นห่วงสุดๆนพนัทดูแลได้อย่างเดียวก็พอนี่กูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่างานสบายแล้วได้ดีแม่งมีอยู่จริงสายชาร์จมือถืออยู่ไหนผมแยกไว้ให้แล้ววันหลังจะได้หาเองง่ายๆนี่มันสายชาร์จแท็บเล็ตเอาไปในห้องผมเอาไปตัวตึงอย่างที่น้องเนยเล่าให้ฟังเลยผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออกพอเสื้อใหม่เนี่ยเวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ยจะมองเห็นชัดขึ้นแต่ก็ไม่มากหรอกแต่มันเป็น10วิที่ชัดที่สุดของวันโอ้ยบททำไมมันเป็นขนาดนั้นนะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1ของ Last Survivor นะภาค9ไม่เคยเลยขอพูดถึงองค์รวมของซีรีส์เรื่องนี้ก่อนโอเคพอลายเส้นของพี่ออฟอะการดำเนินเรื่องจะมีซิกเนเจอร์เป็นของพี่ออฟจริงๆการดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเปิดมามันก็จะมีความแบบเหมือนเล่าพื้นเพแบ็คกราวน์ของตัวละครซึ่งไม่ว่าตอนที่พี่เขาทำเรื่องอะไรมันก็จะมีเรื่องของการปูเรื่องของแต่ละตัวละครตัดสลับกันตั้งแต่แบบนิทานบรรดาตั้งแต่แบบแค่มันกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือมีลายเส้นของพี่นพนัทชัดเจนพี่ออฟนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการ improve ในเรื่องของมุมกล้องมากขึ้นเขาพยายามสรรหาในเรื่องของมุมกล้องที่ถ่ายมันสวยซีนที่รู้สึกว่าถ่ายแล้วสวยเลยอ่ะน่าจะเป็นซีนที่สำหรับนิกนะพอเขาถ่ายใกล้ๆแล้วคอมโพสมันดูแบบมันดูอาร์ตนิดนึงอ่ะนิกรู้สึกว่าตอนที่เขาแบบไปหาหมอแล้วส่องกล้องส่องตาเข้าไปในกล้องเพื่อแบบเช็คอัพลูกตาอะไรเงี้ยคือไอซีนนั้นอ่ะเราไม่เคยเห็นว่าเวลาเราวัดสายตาเวลาถ้าเรากล้องมันเฟรมมาประมาณเนี้ยมันแอบแบบอึดอัดแล้วก็ดูน่ากลัวอยู่นะคือมันให้มูดแอนโทนนะเราก็เลยรู้สึกว่าการถ่ายของเขามันค่อนข้างครีเอทแล้วก็สวยดูเขาลงรายละเอียดในการถ่ายทำมากขึ้นแล้วก็ตอนซีนแรกๆอ่ะที่นิกชมว่าโอ้การซูมเข้าไปในหน้าของจิมมี่ตอนที่หมอกใช่ไหมเขาใช้ตัวละครหมอกก่อนที่เขาจะเริ่มตีกันนะเมื่อ1ปีที่แล้วอ่ะทีมเขายกพวกมาตีเนาะหมอกหันไปแล้วแบบว่ากล้องซูมอ่ะเราว่าแบบทำสวยดีซีนนั้นแล้วก็พอจะเก็ตเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ละก็เห็นแต่ละตัวละครเลยว่านิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวแบบซีก็จะมีความแบบ
อ่ะลูกหนูแต่ใจแหละแต่เรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เขาดูเป็นคอนฟลิกต์กับพี่ชายเขาว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยเป็นพี่แท้ๆหรือว่าเป็นคนละพ่อหรืออะไรซัมติงหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูแบบไม่ชอบมากๆหรือเกลียดมากๆเราอ่ะโอเควานซะเป็นพี่น้องจริงๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเขายังไม่ได้เล่าเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยรีแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นอะเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นได้กับคนที่แกร็บอายุไม่ได้แบบห่างกันมากอะเรารู้สึกว่าพี่กับน้องไม่ได้แกร็บอายุไม่ได้ห่างกันมากเจเนเรชันมันก็ใกล้กันแล้วก็ความคิดความอ่านมันก็น่าจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าโดยที่แม่เลี้ยงมาเป็นคนเดียวกันอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วว่าพี่น้องคู่เนี่ยมันแบบเป็นพี่น้องแท้ๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหเราจะบอกว่านักแสดงอ่ะเล่นธรรมชาติมากมากมากชอบมากเลยคือแบบทางครอบครัวของฝั่งแบบของฝั่งซีอ่ะก็คือแบบธรรมชาติแม่พี่ชายหรือมาร์กเล่นเนี่ยแล้วก็ตัวซีเองที่เล่นเป็นคนตาแบบตาจะปิดอ่ะเออตาแบบเริ่มมองไม่เห็นแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าแบบมันมีโรคนี้ไหมที่อยู่แบบตาก็มองไม่เห็นได้แค่20%มันเป็นจังหวะหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันไม่ได้แบบจากร่างกายของเราเองโดยที่แบบมันไม่ได้แบบเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่เขาเล่ากันอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้น่ากลัวอยู่นะแล้วเรารู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยเล่นธรรมชาติมากเลยอีเวนต์ตอนที่แบบเวลาแม่เขารีแอคอะคือเขาไม่โวยวายเว้ยคือเขาดูไม่ชอบแต่คำถามที่รีสปอนส์กับตัวละครหมอกเนี่ยอะไรของเธอคือจริงคือประเด็นคือถ้าเป็นแบบละครหรือซีรีส์มันดูเป็นบทแบบโอเวอร์รีแอคอะเขาก็จะพูดเหมือนเป็นประโยคแบบถ้าอย่าไปยุ่งกับลูกฉันเอาออกไปอะไรเงี้ยคือก็จะเล่นใหญ่อ่ะแต่ความเป็นคนความเป็นมนุษย์ความเป็นเรียลลิสติกอ่ะมันคือประมาณเนี้ยแหละมันคือแบบเธอทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันมนุษย์คนเรามันไม่ได้โอเวอร์รีแอคขนาดนั้นนึกออกป่ะคะเราก็เลยรู้สึกว่านักแสดงเล่นธรรมชาติมากแล้วนิกชอบมากในมูดนี้มากมากดูดรอปตัวเองลงมาจากบทที่เออเขาเคยสดใสมาก่อนแล้วก็อ่ะเราดูโอริเฟนนะเขาเล่นธรรมชาติตั้งแต่โอริเฟนแล้วอะแล้วเราก็ชอบการแสดงของมันมากแล้วอันเนี้ยมันอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เขาต้องคีปคูลความเป็นซีเนียริตี้เขาเรียกอะไรความเป็นพี่ให้กับน้องอะแล้วเขาก็ทำได้ดีมากๆอะที่รู้สึกแบบชาเลนจ์อะน่าจะเป็นตัวละครหลักทั้งสองคนก็คือทางจิมมี่และซีจิมมี่เนี่ยเราเคยเล่นในไวเวอร์ซ่าเราบอกได้เลยว่าเขาอินพรูฟเรื่องการแสดงแบบคูณ200%อะเออแบบถ้าเป็นโพรวิเดนซ์ฟันแล้วหักแบบแล้วอยู่ครบจำนวนปีก็คือได้คูณไปแล้วอะเท่าหนึ่งแล้วอะจิมมี่เก่งขึ้นแบบมากเล่นในธรรมชาติมากรีแอคการส่งสายตาคือเข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจมูฟเมนต์ตัวเองมากขึ้นเข้าใจการไดนามิกอะไดนามิกที่แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็น้อยแต่มากและเข้าใจตัวละครมากขึ้นอุ๊ยเก่งมากเลยอ่ะแค่แบบอยากตบมือว่าแบบจิมมี่เก่งขึ้นมากเหมือนแบบเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเคยดูจากไวซ์เวอร์ซ่าเลยส่วนซีบทนี้แอบท้าทายเพราะว่าเราเคยเห็นน้องที่แบบเล่นแบบคอมเมดี้แล้วก็อาจจะแบบเป็นตัวที่น่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมูดแอนด์โทนแบบคนทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยจะเล่นเป็นลูกคุณหนูแล้วก็ได้เป็นลูกคุณหนูเอาแต่ใจที่ตากำลังจะมองไม่เห็นคือเข้าใจอารมณ์ทุกอย่างเลยเว้ยคือเขามีความแบบมูดดี้คือแบบหงุดหงิดตัวเองอะแต่แบบก็ยังเป็นคนเอาแต่ใจอยู่ซึ่งแบบมันก็เล่นยากนะเพราะว่าต้องเล่นเป็นคนมองแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอีพีแรกอะเราประทับใจมากกับการแสดงของซีก็เล่นดีมากๆเออเรารู้สึกว่าซีก็แบบเหมือนถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาแล้วเราเข้าใจการรีสปอนส์ของแต่ละอย่างการเข้าใจการคิดของเขาการน้อยใจการเอาแต่ใจอะไรเงี้ยคือเข้าใจหมดเลยเว้ยเพราะบางทีอะพอมันแบบมันเหมือนรู้สึกแบบแย่กับตัวเองเวลารีสปอนส์ออกมามันจะมีแบบอะไรที่แบบไม่มีเหตุผลแบบเนี้ยเยอะเออเราก็เลยรู้สึกว่าซีเล่นได้ดี
ส่วนเบสซีนนี้อยากจะให้เลยซีนตอนจบเลยอะที่ตัวจิมมี่เขาเอาบัตรห้องสมุดออกมาคืนแล้วก็ให้เดินออกมาเองคือจริงๆแหละนี่คิดว่าตัวละครเนี้ยอาจจะแตกต่างจากคนที่พยายามจะพูดจาสวยหรูในการแบบสัมภาษณ์งานอะเพราะว่าตัวละครหมอกอะเขาความจริงใจเข้ามาเว้ยคือเขาไม่ปลอมเขาไม่เฟคเขาพูดอะไรออกมาแล้วมันเหมือนแบบคนที่ตาบอดเขารับรู้ได้ถึงความจริงความที่แบบไม่ได้พุชแล้วก็ want to be ขนาดนั้นซึ่งเขาก็เลยแบบได้คะแนนไปแล้ว1ใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่าพอฟังน้ำเสียงอะการอ่านของน้ำเสียงของเขาอะมันทำให้น่าฟังแล้วรู้สึกชอบในน้ำเสียงนี้อีกหนึ่งสามคือนิกรู้สึกว่ามันแบบเป็นจังหวะบังเอิญที่แบบทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องอะกลายเป็นว่าตัวละครหมอกอะคือจะมาเข้ามาเจอเสมอแล้วก็เลยทำให้เหมือนแบบในขณะที่เขาอยากได้คนจริงใจอยู่แล้วอะพอเข้ามาช่วยอะมันก็เลยเหมือนเพิ่มความที่อยากจะได้เขามาช่วยดูแลอะไรเงี้ยซีนที่นิกาชอบอะนี่อยากให้เป็นเบสิกเพราะว่ามันเป็นการสอนให้คนคนหนึ่งอะต่อให้ตาบอดอีเวนต์ไม่มีคนที่ดูแลเขาต้องทำอะไรด้วยตัวเองเลยคือตัวละครหมอกอะพยายามจะเหมือนสอนให้ตัวละครที่ซีเล่นเนี่ยแบบสุดท้ายแล้วอะได้ฉันจะดูแลเธอแต่เธอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันซึ่งเราคิดว่ามันเป็นมุมมองอะไรที่ดีมากบางทีการที่เราแบบเหมือนจ้างคนใช้เราต้องการความสบายเราต้องการความคอมฟอร์ตใช่ป่ะแต่แบบมันก็ต้องดูแลตัวเองในบางเวลาเหมือนกันซึ่งพอมาถึงจุดเนี้ยนี่คิดว่าตัวละครหมอกอ่ะเขาผ่านเรื่องแบบพี่สาวเขาตายแม่เขาตายมาแล้วอ่ะเขาเข้าใจชีวิตมากกว่าตัวละครที่ซีเล่นในระดับหนึ่งอ่ะนี่คิดว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนเราใครก็สามารถตายได้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็รีเลทกับชีวิตนิดนะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้ตลอดจริงๆแล้วนี่คิดว่ามันเป็นมุมมองในการดูแลที่ดีสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวมนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตต่อไปก็ต่อให้ไม่มีคนดูแลก็ต้องดูได้ด้วยตัวเองดีมากเลยเราก็ชอบบทนะพอเราเห็นแบบทีซิ่งของตัว EP 2ใช่ป่ะเดี๋ยวเราดูต่อแต่ว่าแค่เห็นบทอะเรารู้สึกว่าบทมันดีมากที่แบบว่าหยอดตาเรารู้สึกแบบมันมองเห็นดีขึ้นแต่ครั้งแรกเลยอะที่แบบเห็นในช่วงแรกอะเราจะจำภาพนั้นได้ดีที่สุดซึ่งพอได้ยินประโยคนี้ว่าโอ้โหว้าวนะแบบว้าวเลยอะรู้สึกว่าบทแบบทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆด้วยอ่ะแล้วก็นักแสดงเล่นดีเล่นถึงชอบค่ะก็เดี๋ยวไปดู EP 2กันเลยนะคะแต่ว่าขอทานข้าวไปด้วยหน่อยยังไม่ได้กินหรอกไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณมนกระเป๋าคุณมนสารวัตรไหมแม่บอกก็เห็นบอกให้แต่งตัวตามสบายไม่ใช่เหรอครับสบายไปเข้ามาที่เนี่ยมีแม่บ้านทำความสะอาดให้หน้าที่ของเธอดูแลได้อย่างเดียวก็พอเขายังชั่วเข้างาน8โมงเช้าเลิกงาน6โมงเย็นอาทิตย์ละ6วันถ้าวันไหนเธอต้องอยู่ต่อฉันมี OT ให้ครับนี่ห้องทำงานฉันถ้าไม่จำเป็นอ่ะไม่ต้องเข้าไปแล้วห้องเดย์ครับห้องเดย์อยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนั้นนะคือห้องของไนท์ห้องของไนท์อีกด้านหนึ่งแล้วคุณพ่อครับที่นี่อยู่แค่3คนโอ้ยครับอันนี้สัญญาถ้าไม่ติดอะไรก็เซ็นซะแล้วก็เริ่มงานได้เลย
หน้าที่หลักของเธอคือคอยดูแลความปลอดภัยให้เดย์เขาแล้วก็เตรียมพวกเรื่องอาหารการกินสบายมากครับผมเป็นมือกับแก้มประจำวงอยู่แล้วเดย์เขาเป็นคนเลือกกินเขากินแต่ของที่ฉันทำถ้าฉันไม่อยู่ฉันจะทำทิ้งไว้ให้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเธอแค่เอามาอุ่นให้เขาครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับแค่นี้แหละมันไม่น้อยไปหรอฮะผมเคยช่วยเพื่อนเลี้ยงหมาเนี่ยยังต้องพาหมาไปเดินเล่นเลยนะครับ โอ้ยก่อนจะวันไปข้างนอกอ่ะให้มันออกจากห้องลงมาข้างล่างให้ได้ก่อนเถอะเดลเคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะเข้าของล้มหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้องอ่ะเฮ้ยมึงชงกาแฟเป็นปะเป็นพี่ชงไอ้แก้งดิได้ครับเออไนท์เรื่องมอบอำนาจอ่ะน้องเขาโอเคไหมโหแม่ถ้ามันยอมไนท์อ่ะก็ไม่ต้องจ้างคนดูแลมาดูแลมันหรอกนี่ครับ thank you อ่ะนี่เอาอาหารไปให้เดย์เขาได้ละแต่เขายังไม่ตื่นอ่ะก็ไม่ต้องปลุกนะวางไว้ก็พอครับจะรอดไหมแม่ถามไม่ต้องห่วงมันหรอกแม่นายว่าหมอไม่มีอะไรหรอกให้ดูแบดแบดอ่ะเชื่อนายดิแม่ไปนะจะอะไรก็ไลน์มาแล้วกันอืมเฮียแม่งแบดจริงว่ะเช้าครับเขาบอกไปให้เข้าป่ะเดี๋ยวระบดดังวีนผมก็จะชอบเรื่องนี้มากเลยนะThank you.
ิดม่านได้ไหมพี่พอใจไม่ถึงไปต่อยังไงมึงโดนเขาไล่ออกยังอ่ะยังเฮ้ยนอกจากกูไม่โดนไล่นะเว้ยกูแม่งได้ตังค์โคตรเยอะเลยมึงรู้ป่ะนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่างานสบายรายได้ดีแม่งมีอยู่จริงใครเข้ามาในห้องผมแม่เฮ้ยแค่นี้นะมึงแม่มีอะไรครับใครอ่ะอ๋อผมเองคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณอ่ะเห็นบุหรี่วะโทษทีแล้วเนี่ยผีมือคุณใช่ป่ะเนี่ยเออผมเคลียร์ให้เองจะให้เคลียร์ตรงไหนอีกปะสายชาร์จมือถืออยู่ไหนอยู่นี่ผมแยกไว้ให้แล้ววันหลังจะได้หายเองง่ายๆนี่นี่มันสายชาร์จแท็บเล็ตโทษทีโดนหมาให้ใหม่แป๊บนี่วะเชื่อมหมดความออกไปจากห้องผมไปคุณออกไปออกไปจากห้องผมออกไปไปแล้วทีหลังอ่ะห้ามเข้าห้องผมอีกเฮ้ยผมแค่จะช่วยอ่ะออกไปออกไปไม่ได้ยินหรอเออหรือต้องให้กูซ้ำฮะแม่งเอ้ยคนเขาอุตส่าห์หวังดีกูว่าตัวอะไรไม่จะมาทำรังงี่เง่าชิบหายเออใช่ป่ะมึงมึงโคตรงี่เง่าเลยกูหมายถึงมึงนั่นแหละเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเริ่มที่ใส่ขี้เสือกสักทีวะอะไรของมึงกูไม่เคยนะเว้ยค่ะนี่กูจำได้เลยนะตอนที่มึงจีบกูใหม่ๆเนี่ยแค่กูบ่นว่าคอมช้านิดเดียวมึงเนี่ยเอาคอมกูไปล้างเงินไฟล์กูหายหมดเลยมึงจำได้ปะนะแล้วไงวะมันก็ทำให้คอมมึงเร็วขึ้นไปไม่งั้นกูก็คงจีบมึงไม่ติดหรอกเป็นเพราะกูสงสารหรอกแต่กูไม่ได้สงสารมึงนะกูสงสารคนที่มึงจะไปจีบคอสงสารคอมมึงพูดไปมึงคอยดูเถอะขนาดมึงอ่ะกูยังทำให้ใจอ่อนได้คนนี้ก็ไม่รอดหรอกกูจะคอยดูนี่เงาแล้วยังขี้โม้อยู่ยกขาขึ้นนี้เปิดประตูให้หน่อยครับผมลงกุญแจมาคุณมนพี่ไนท์เปิดประตูให้หน่อยครับ
มีใครได้ยินไหมเปิดประตูให้ผมหน่อยโหลเฮ้ยเฮ้ยคนคนพี่เลี้ยงคนใหม่เหรอเออชื่ออะไรนะชื่อหมอกพี่ชื่ออ้นพี่ชื่ออ้นพี่ตาบอดเออเข้าบ้านไม่ได้ดิใช่น้องหมอกเดี๋ยวน้องหมอกลองดูใต้กระถางต้นไม้ข้างประตูดิจะโดนโจรปล้นไหมขอบคุณครับนี่พี่ก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอเฮ้ยไม่สมาคมอ่ะเขาส่งพี่มาให้คำปรึกษาคนที่กำลังจะก้าวสู่โลกคนตาบอดโหคุยเทเป็นกันแหละจริงๆก็หาได้เข้าเฟียร์ทีละครั้งอ่ะไปเข้าบ้านดีกว่าไหมได้พี่แต่ผมไม่ชัวร์นะว่าวันนี้เดย์เขาจะให้พี่เจอหรือเปล่าอ่ะพอดีเมื่อวานมีเรื่องนิดหน่อยว่ะธนนท์อยู่ไหนเฮ้ย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 โทษนะครับกินเลยไหมเฮ้ยคุยกันคุยกันไม่สนใจแล้วโอ้ยโอ้โหตัวตึงอย่างที่น้องเดย์เล่าให้ฟังเลยเจอเบอร์นี้เข้าไปนะแม่น่าจะเข็ดเรื่องพี่เลี้ยงไปอีกนานอะแต่พี่กลัวว่าจะทำให้บางคนเข็ดก่อนดิโอ้โหพี่รู้ป่ะมาวันแรกอะก็จัดโต๊ะจนผอมผมหายหมดเลยตอนเนี้ยผมยังหาสายชาร์จไม่เจอเลยไม่รู้เอาไปขายหรือเปล่าเอานะขอแบบเนี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวหน่อยผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออกไม่พี่ใหม่ของเดย์นี่แหละให้เวลาตัวเองหน่อยพี่เข้าใจนะว่าการอยู่กับคนตาดีอ่ะมันไม่ง่ายโอ้โหพี่แล้วใครว่าผมอยากอยู่กับเขาอ่ะเขาก็ปกติน้องเดย์ไม่เคยจะบ่นเรื่องพี่เลี้ยงคนไหนพี่ฟังเลยนะจริงเหรอปกติปล่อยให้พี่เมาอยู่คนเดียวเนี่ยฮะหรอวะเฮ้ยพูดถึงเรื่องเมาคนก่อนไว้พี่เล่นดินเดอร์ พี่เจอสาวคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่งจริงวะเนี่ยพี่ว่าจะลองชวนเขาไปวิ่งดูไปวิ่งหรือไปอะไรเฮ้ยก็ค่อยว่ากันว่าอย่างไรไปไม่เสร็จหรอเรียบร้อยสักทีเฮ้ยมึงขอเซลฟี่หน่อยดิลืมไปว่าต้องส่งให้สมาคมดู camera take picture button จะทำหน้าหน่อยนะเว้ย1 2 3โอเคจบสักทีเฮ้ยพี่ถามจริงอุปกรณ์ซัพพอร์ตตาบอดจริงป่าวะเฮ้ยอะไรวะคนตาบอดก็มีหลายเวนะเว้ยสกิลแค่เนี้ยชิปๆใครก็ทำได้เท่าเจ้านายผมเทพแบบพี่นะก็คงไม่ต้องมีผมละมั้งอย่าเพิ่งท้อสิน้องมอกเดย์เขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเคยมั่นใจตัวเองแบบนั้นน่ะพอต้องมาเป็นแบบนี้ใครมันจะกล้าไปข้างนอกทำไมอ่ะก็ตอนนี้มีผมดูแลแล้วไงต้องกลัวอะไรอีกอ่ะเขาไม่ได้กลัวสะดุดล้มนะเว้ยแต่เขากลัวสายตาที่คนอื่นมองมากกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะเว้ยเวลาที่เราโดนมองว่าไม่ปกติอ่ะว่าไม่เห็นหน้าอายเลยมึงไม่เป็นเองอ่ะมึงไม่เข้าใจหรอกน้องหมอก
ฮ้ยเฮ้ยดีมากเลยเออพี่ถามดิทำไมเดวถึงเลือกผมอะไม่รู้ดิรู้แต่ว่าน้องเดย์เขาพนันว่าอย่างน้องหมอกเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรอกเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นวะแต่น้องหมอกเนี่ยควรจะดีใจนะเพราะว่าคนที่ผ่านๆมาเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน3วันก็เพ่นแนบหมดแล้วข้าวของวันครับวางไว้หน้าห้องเลยเจอแล้วงั้นผมรอหน้าห้องแล้วกันมีอะไรก็เรียกอ่ะไม่ต้องรอจะไปไหนก็ไปอยู่นี่จ้ะเชื่อแม่มึงบอกให้ไปไหนก็ไปไงอุ้ยพกเลยมิตรภาพได้เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อนสุนัขจิ้งจอกว่าแล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะจะต้องทำยังไงเราชายน้อยถามเธอต้องทำให้ฉันเชื่องสุนัขจิ้งจอกว่าและการที่จะทำให้ฉันเชื่องเธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลาเราจะนั่งข้างๆกันโดยไม่พูดอะไรใช้แววตาคุยกันแล้วเราจะค่อยๆขยับใกล้กันวันละนิดวันละลำบากจริงเข้ามาหน่อยเธอสูบบุหรี่อ่ะเธอนี่ว้าว่าไงคุณเออผมทำยาหยอดตาลนอ่ะเดี๋ยวผมช่วยหาแถวไหนจะไปรู้ได้ไงล่ะใต้โต๊ะคอมแถวนี้แหละลองหาดูปวดเป็นไงอ่ะคุณปวดเล็กๆกลมๆอ่ะโอ้เล็กๆด้วยงานยากเลยคราวนี้ลองหาดีๆนะ
มาจากกิ้งไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเจอแล้วคุณให้ผมยอมให้คุณเลยป่ะไม่ต้องอ่ะเอามานี่พอเสื้อใหม่เนี่ยเอ้าก็ไหนคุณบอกมีกินบุหรี่ไม่ใช่เหรอสรุปให้ผมหยอดใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะตัวแข็งทำอะไรอ่ะเวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ยจะมองเห็นชัดขึ้นแต่ก็ไม่มากหรอกแต่มันเป็น10วิที่ชัดที่สุดของวันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไปนี่เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปตรงนู้นเร็วอยู่นี่เองไปเลยจริงๆอยู่คนเดียวในตู้แคบๆมันก็เหงาใช่ไหมล่ะป้าทองความจำสั้นจะตายจะเป็นเหงาได้ไงคุณรู้อะไรบ้างเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นปะเนี่ยโอ้แสงสวยจังอาหารเช้าพร้อมแล้วครับคุณหนูทำอะไรอ่ะเปิดม่านไงจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างเปิดตากวนตีนมั้ยเนี่ยเฮ้ยคุณวันนี้อากาศดีมากเลยนะลงไปกินข้าวข้างล่างแทนไปไม่ไปเฮ้ยหรือถ้าขี้เกียจเดินอ่ะให้ผมอุ้มไปก็ได้นะไปผมบอกไม่ไปออกไปจากห้องผมออกไปจากห้องผมออกไปเฮ้ยเดี๋ยวปลาปลาตายห่าแล้วฮะยังวะไม่แค่พังงาบอ่ะนี่คุณล้างตู้ปลาสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยรีบช่วยมันก่อนถ้ามันตายเนี่ยผมไล่คุณออกเอ้าเกี่ยวอะไรวะงั้นคุณก็มาช่วยล้างกับผมเอ้าเกี่ยวอะไรอ่ะปลาคุณไม่ใช่ปลาผมมือคุณก็ยังว่างอยู่ไม่ใช่หรอก็รีบช่วยสิเกือบไปแล้วนะแกทำอะไรวะเมื่อกี้มีเด็กคนนึงไม่ยอมออกจากห้องอยู่เลยแก่แค่ไหนอ๋อเรียกผมเด็กเนี่ยผมโตกว่าคุณแล้วกันครับไอ้น้องเด๋รีบๆล้างให้เสร็จเลยแล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมด้วยนี่รถทั้งคันน่ะผมก็ประกอบมาแล้วแค่เนี้ยให้หลับตาทำก็สบายมากคุณมะลิออกดอกแล้วเหรอเฮ้ยเขาได้กินใช่ออกแล้วไปดูไหมไม่เป็นไรอ่ะรีบทำให้เสร็จเถอะอยากขึ้นห้องแล้วอ่ะมะลิเหรออืมเขาเล่นดีมากเลยอ่ะฉันน้ำตาคลอ
มันเป็นไงเหรอภาพที่คุณเห็นน่ะก็เหมือนมองโลกผ่านถุงพลาสติกอ่ะถ้าใกล้ๆเนี่ยก็พอเห็นลางๆใกล้แค่ไหนอ่ะก็เนี่ยประมาณนี้แหละมั้งคืบนึงอ่ะคืบทำไรอ่ะเอ้าไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไงโอ้ยบทมันเหมือนตอนที่ดูไม่อยาก ผมหิวข้าวแล้วอ่ะนี่พาขึ้นห้องปวดหัวยังขึ้นไม่ได้บทเหมือนละครเวทีหลักจับใจแล้วเต็มห้องเลยสงสัยวันนี้คุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวแล้วแหละร้อนนะคุณอุ๊ยมาสมั่นไก่เหรอใช่จองอีกนานปะรู้ได้ไงเนี่ยก็มันรู้สึกได้ปะปกติคุณพูดมากจะตายเออนี่ถามจริงเหรอกินข้าวฝีมือแม่ทุกวันเนี่ยไม่เบื่อคนรวยอย่างคุณนะสั่งอาหารหรูๆมากินที่บ้านทุกมื้อก็ได้ปะก็อาหารหรูๆที่ว่าเนี่ยแม่ผมก็เป็นคนวางสูตรไปให้ทั้งนั้นอะไม่มีไข่ดาวด้วยเอาซ้อนแม่เดี๋ยวผมไปหยิบให้เอาอยู่ทางขวามือไม่มีว่ะคุณมีแต่แก้วน้ำอะแก้วน้ำมันอยู่ข้างล่างบอกว่าบนชั้นหาดีๆหาดีๆแล้วไม่มีจริงอ๋อเจอแล้วมันอยู่ใต้พิงล้างจานเนี่ยวันหลังต้องลงมากินบ่อยๆแล้วมั้งอ้าวคุณรู้ไหมครั้งล่าสุดที่ผมลงมาเนี่ยก็เพิ่งจะถอดเฟือกเองก็ตอนนี้มีผมแล้วอ่ะจะกลัวอะไรอีกวะโอ้ยสมมุมเดียวผมเลยอ่ะคนตาดียังชนนับภาษาอะไรกับฉันเคยแบบเล็บหลุดเลยนะเตะขอบประตูเออคุณผมเคลียร์ห้องคุณเสร็จแล้วนะเดี๋ยวหลังกินข้าวเสร็จอะไปหาเรนูหนุกทำกันคุณมีโรงหนังในบ้านเนี่ยจะปล่อยให้ฝุ่นจับเนี่ยนะคุณจะชวนผมดูหนังเนี่ยนะถามจริงทำไมอ่ะถึงคุณมองไม่เห็นอ่ะแต่ก็ได้ยินไม่ใช่เหรอฟังแต่เสียงเนี่ยจะไปสนุกอะไรวะทำไมเคยลองแล้วถึงรู้ว่าไม่สนุกอ่ะดูเรื่องนี้ปะสี่ปะสี่แห้งเหรอแห้งอ๋อแห้งอะไรล่ะคนตาดีก็คือเห็น 100% อันนี้เหมือนเซ็นเซอร์เต้นไม่พอคุณชอบดูหนังผีเนี่ยเปล่าผมก็เห็นคุณมีทั้ง4แห้ง5แห้งเนี่ยก็เลยนึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดีทำไมกลัวผีอ่ะกลัวจะตายแล้วเนี่ย
ได้ยินแต่เสียงคนเดินไปเดินมาน่ากลัว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 กลัวไหมล่ะเฮียไม่ได้เจอพวกมึงนานสัตว์ตามบายแล้วพวกมึงเฮียเดมลงมาได้ไงวะอ้าวเดกลับอเมริกาตอนไหนฮะเป็นไงบ้างวะมึงไปอยู่เมืองไหนมาวะเดเฮ้ยเฮ้ยคุณเดเดเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเด้เด้เด้คุณคุณกูไม่รู้มึงจะลงมาไอ้หมอไปดูมันหน่อยดิได้พี่น้องเป็นไรวะเชี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังมาหลังคุณผมเองคุณปล่อยเศร้าอ่ะคุณผมเองเปิดประตูหน่อยคุณเข้าใจหรือยังอ่ะว่าทำไมผมไม่อยากลงไปอ่ะเฮ้ยคุณจะไปแคร์คนอื่นทำไมวะนี่มันชีวิตคุณนะเว้ยคิดว่าผมไม่เคยโดนคนอื่นดูถูกหรือไงคุณคิดว่าผมเหมือนคุณเหรอวะเออไม่เหมือนอย่างนั้นคุณก็มีเงินมีบ้านมีครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณอะแค่นี้ไม่พออีกเหรอวะเงินแลกกันไหมล่ะเอาตาคุณมาแล้วของทุกอย่างของผมไปกล้าแลกไหมล่ะทุกคนแม่งก็พูดอยู่นั่นแหละว่าเข้าใจเข้าใจอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่คุณส่องกระจกอ่ะแล้วคุณมองไม่เห็นตัวเองคนเดิมอ่ะแม่งรู้สึกยังไงแล้วกระจกสะท้อนอ่ะคุณไม่รู้สึกหรอกเป็นไรอ่ะเงียบทำไมอ่ะเออผมขอโทษให้ผมเข้าไปหาได้ปะคุณผมขอโทษคุณคุณเปิดประตูให้ผมเถอะคุณคุณคุณซื้อยำของโปรดของพี่มาฝากอ่ะอ๋อลุงคือมีปมกลัวมากพี่ลุงตายยังไงพี่ลุงฮะNay!
ใครอ่ะผมเองมึงเข้ามาทำไมเนี่ยผมแค่เป็นห่วงคุณน่ะเฮ้ยคุณไม่เป็นไรใช่ป่ะปล่อยผมเฮ้ยคุณขอโทษที่พูดจาแบบนั้นน่ะออกไปผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเห็นคุณแบบไล่คุณหรอกสุนัขจิ้งจอกว่าแล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะจะต้องทำยังไงเจ้าชายน้อยถามเธอต้องทำให้ฉันเชื่องสุนัขจิ้งจอกว่าและการที่จะทำให้ฉันเชื่องเธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลาเราจะนั่งข้างๆกันโดยไม่พูดอะไรใช้แววตาคุยกันแล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิดวันละนิดที่สำคัญที่สุดเธอต้องมาหาฉันเวลาเดิมเช่นถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย4โมงสัก3โมงฉันก็จะมีความสุขยิ่งใกล้4โมงฉันก็จะตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นไปมาฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันมีความสุขแค่ไหนให้เวลาตัวเองหน่อยพี่เข้าใจนะว่าการอยู่กับคนตาดีมันไม่ง่ายทำไรอ่ะเอาไม่อยากรู้อ่ะว่าหน้าผมเป็นไงผมไล่คุณหรอกเดี๋ยวกูไปดูเองมาหาใครครับหนูเป็นเพื่อนหมอกฉันหยุดจินไม่ได้เมื่อคืนหมอกบอกแล้วแหละเดี๋ยวโอนเงินส่วนที่ค้างให้นะแล้วก็เปล่าค่ะมหาดีฉันหยุดจินไม่ได้อ่ะคนเนี้ยไหนแล้วสิทางนี้ครับไอเดไอหมอกมันให้เพื่อนมาหามีอะไรก็เคลียร์เองแล้วกันพี่ชื่อพอใจนะเป็นเพื่อนพี่หมอกครับไอ้หมอกมันฝากนี่มาให้น้องอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมาเดี๋ยวพี่ช่วยมันเป็นรองเท้าแตะอยู่บ้านอ่ะรูปเปล่าเอ๊ะหรือมาเอ๊ะหรือหมีวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะสีส้มๆอ่ะน้องตาทองห
เดลเคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะเข้าของล้มหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้องแล้วปล่อยให้กินเองไม่เป็นไรโอ้ยเฮียส่งมุมเดียวผมเลยก็เท่านี้แหละงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไม่กลัวแล้วพี่ฮะว่าไงพาผมไปหาเขาได้ไหมพี่ถึงละไอ้หมอมันนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยฝึกก่อนโอ้ยคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนมันกลับมาอยู่มันก็เอาผ้ามาปิดตาแล้วก็มากินมานอนอยู่ที่เนี่ยพี่ร่างมันกลับบ้านแล้วนะแต่มันไม่ยอมกลับอ่ะจนคนแถวนี้คิดว่ามันเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเอ้าคุณเล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ยอยากตาบอดเหรอผมแค่อยากเข้าใจอ่ะคิดว่าทำแค่นี้เราจะเข้าใจผมเนาะนั่งก่อนไปเนี่ยเข้าใจยังไงผมเล่าให้ฟังดิเข้าใจเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยไปพูดจาอะไรโง่ๆใส่คุณแบบนั้นนะขนาดผมแค่ปิดตาเนี่ยผมยังรู้สึกได้เลยว่าสายตาคนรอบตัวแม่งโคตรน่ากลัวไม่ดิสายตาคนอื่นไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่การที่เรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราต่างหากที่มันน่ากลัวโอ้โอ้ยยังไม่รวมที่ผมเดินเตะเสาไฟไปอีก4รอบเลยนะขนาดเป็นตลาดที่ผมเดินทุกวันแท้คุณผมขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่คุณแก้ผ้าให้คนแถวนี้ด้วยแต่ผมจะยกโทษให้เอาจริงเหรอกล้าปะล่ะเฮ้ยล้อเล่นสงสารชาวบ้านเขาให้คุณไปส่งผมที่บ้านอ่ะก็พอแล้วหือไปส่งเหรอเออดิคุณเป็นคนดูแลผมนะหรือจะให้ผมขับเองThank you.
คุณก่อนกลับผมแวะซื้ออะไรหน่อยนะเร็วๆคุณเดี๋ยวปลามันตายอีกตัวนึงเรียงคู่กันปล่อยแล้วนะหนึ่งสองส้มเรียบร้อยโอ้โหดีด้าใหญ่เลยนะดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่เลยเฮ้ยเออต้องตั้งชื่อให้มันด้วยว่ะคุณตัวเก่าคุณตั้งชื่อว่าอะไรนะเดน้อยอ่ะเดนก็ไหนมันตั้งให้อ่ะมันซื้อมาแล้วก็เอามาไว้ในนี้ผมไม่ได้อยากเลี้ยงสักหน่อยโอเคงั้นถ้าตัวเก่าชื่อเดน้อยเนี่ยตัวที่ผมซื้อมาจะชื่อว่าอะไรดีนะหมอกน้อยตัวนี้ชื่อบิ๊กหมอกแล้วกันบิ๊กหมอกแมวอ่ะข่มกันดีกว่าแต่ปลาเนี่ยมันทำปากบอกว่าชอบไหมเนี่ยคุณพูดดิชอบชอบพูดชอบเออเนี่ยแสดงว่าชอบใช่ป่ะเฮ้ยคุณบิ๊กหมอกกับเดน้อยเนี่ยมันคุยกันใหญ่เลยว่ะพร้อมไหมเราจะมาสอบกันใส่ชาร์จโทรศัพท์หูฟังผมหาหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ชื่อ Last Twilight จนกว่าแสงสุดท้ายจะหายไปผมรู้จักร้านหนังสือเก่าร้านหนึ่งสนใจป่ะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมมาห้องลองเซลคนอื่นเราคิดว่าผมเคยอะคำว่ารักมันคือฉันในใจเพราะเธอเฮ้ย unexpected มากเลยอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเราสบายไหลเป็น EP ที่สองจะบอกว่าตลอดในการชมอ่ะใส่แว่นเนาะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันตาคอตลอดเลยเว้ย
ในเรื่องอะมันมีความแบบบทอะทัชกินใจแล้วก็เหมือนสะท้อนอะไรที่เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยทำความเข้าใจไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบตระหนักคิดตามแล้วเราก็รู้สึกมากอะโดย EP เนี้ยหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของคนรอบตัวที่มองเข้าไปเขาพูดเหมือนเราประมาณว่าบางทีคือเหมือนแบบเขาไม่ได้กลัวที่แบบที่จะออกไปข้างนอกอะแต่เขากลัวคนที่มองเข้ามาคนที่มองเข้ามาก็จะรู้สึกว่าบางทีคนที่มองเข้ามาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนที่เหมือนได้รับรีแอคชั่นนั้นๆอะแบบไม่ว่าเขาจะแบบมองไม่เห็นอะมันทําให้เขาคิดมันทําให้เขารู้สึกแบบเหมือนเป็นตัวประหลาดอะไรเงี้ยคือก็เลยทําให้รู้สึกเข้าใจได้ง่ายๆเลยเว้ยชิงกว่ากว่านั้นนะเราไม่คิดว่าเราไม่ expect คนที่อย่างพระเอกเงี้ยอย่างหมองเงี้ยเขาเคยเป็นนักเลงมาก่อนอะแล้ววันหนึ่งโอเค once ที่เขาแบบ improve ตัวเองแล้วเขาก็แบบเป็นคนดีมากขึ้นใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้ expect เขาให้เขาแบบเป็นคนดีที่คิดดีและอยากจะดูแลได้ดีขนาดนี้เว้ยเพราะว่าในวันที่เขาแบบทะเลาะกันเนาะทะเลาะกันจะบอกว่าซีนนั้นเล่นดีมากเลยซีนนั้นแบบซีอ่ะเล่นดีมากที่นั่งดูสี่แพ่งกันอยู่แล้วแบบเพื่อนของพี่ชายมาเพื่อนของไนท์มาเงี้ยแล้วก็แบบทำให้เขาแบบลุกลี้ลุกลนแล้วก็ไม่อยากเจอใครอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครมองเขาไม่ดีซีนนั้นอ่ะซีเล่นดีมากแล้วมันก็ทวิสต์ไปจนถึงซีนที่พระเอกขึ้นไปเหมือนแบบบอกว่าแบบให้เปิดประตูแบบขอคุยด้วยหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเขาสื่อสารกันอ่ะเขาก็พูดคุณจะไปแคร์ทำไมอะไรเงี้ยคุณจะไปแคร์ทำไมกับสายตาคนอื่นแล้วตัวละครเดย์เขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณไม่เป็นผมไม่รู้หรอกซึ่งมันเคยมีแวบหนึ่งในหัวที่หมอกอ่ะก็เคยได้ยินพี่คนที่ตาบอดเลยแล้วก็มาให้มุมมองเกี่ยวกับคนตาบอดให้กับเดย์เนาะเขามาคุยกับหมอกว่าแบบเขากลัวคนที่จะมองเข้ามามากกว่าซึ่งตัวละครหมอกเองอ่ะเขาก็เคยรู้สึกแบบนั้นในวันที่เขาไปสมัครงานแล้วเขามีข้อเท้าของแบบเหมือนคนที่ติดคุกมาแรกๆแล้วก็ยังต้องใช้เครื่องติดตามแบบเกาะอยู่ตรงขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคนเคยมองหมอกแบบนั้นหมอกก็เริ่มรู้สึกไปกับคำพูดนั้นแล้วก็คิดตามเหมือนกันคือเราอ่ะรู้สึกว่าตัวละครหมอกอ่ะเขาเริ่มเหมือนถูกทำลายกำแพงลงเรื่อยๆจริงๆมันเป็นทั้งสองตัวละครนะอีกตัวละครหนึ่งอ่ะคือกำแพงก็สูงอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ตัวละครหมอกอ่ะคืออาจจะแบบเป็นคนที่ชอบทำอะไรเพื่อใครมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าเหมือนทำอะไรเพื่อใครเราผิดโฟกัสเนาะเช่นแบบเมื่อก่อนแบบคบกับน้ำตาลเนี่ยเราก็แบบว่าจีบน้ำตาลบ่นว่าคอมชาก็เอาคอมไปล้างอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไฟหายมามันเหมือนคนที่พยายามช่วยแล้วแบบพังอะแต่ว่าวันเนี้ยมันเหมือนแบบเขาได้มาดูแลคนคนหนึ่งแล้วเขาพยายามจะทำให้มันดีเขาก็เลยเหมือนแบบลองไปเป็นคนตาบอดแต่ก่อนที่จะไปลองเป็นคนตาบอดอะเราอะรู้สึกว่าเราชอบการแบบตัดสลับความเป็นห่วงอะกับตัวละครที่เขาไปเปิดแบบน้ำฝักบัวน้ำแล้วมันแฟลชแบ็กไปจนถึงพี่สาวว่าพี่สาวฆ่าตัวตายในห้องน้ำเขาก็รีแอคแบบเหมือนแบบกังวลกระวายแล้วกังวลว่าไอเดย์จะฆ่าตัวตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบการแสดงจิมมี่มากมันเราว่าแบบเขาเล่นถึงมากอะตัวละครนี้แบบจิมมี่เล่นดีมากแต่ถ้าจะยกให้เป็นเบสซีนของอีพีนี้เลยคือซีนในตลาดเราอะตอนดูเราแอบตาคอเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกินใจคนดูในระดับหนึ่งเลยว่าแบบว่าคือมันไม่ได้เยอะเว้ยคนที่พยายามที่จะเรียนดูและพยายามทำความเข้าใจพยายามที่จะแบบลองออกตัวเขามาแทนเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความรักและความแบบห่วงใยจริงๆอ่ะของตัวละครซึ่งกันและกันนะมันเลยทำให้เดี๋ยวตัวละครเนี้ยก็จะเปิดใจมากขึ้นหมายถึงเดย์นะก็จะเปิดใจมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เปิดใจแล้วในระดับหนึ่งจริงๆเราแอบคิดว่าเดย์จะแบบงี่เง่ากว่านี้นะแต่เรารู้สึกว่าเดย์ไม่ได้เป็นคนงี่เง่าเลยพื้นฐานเหมือนเดย์ไม่ได้เป็นคนเอาแต่ใจขนาดนั้นไม่ได้งี่เง่าขนาดนั้นด้วยอ่ะแต่แบบอาจจะเป็น
เรียกร้องความสนใจบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นเด็กรวยที่เอาแต่ใจเหมือนตัวละครที่เราเคยดูมาสิแบบค่อนข้างแบบดีเลยแต่ซีนที่ถ่ายสวยที่สุดเลยของอีพีนี้ต้องยกให้ซีนตู้ปลานะคะเพราะว่าซีนตู้ปลาเนี่ยนอกจากสื่อสารทางอารมณ์สายตาบทแล้วถ่ายทำสวยมากมูดมันดีมากแล้วก็มีความแบบพาสเทลเดย์น้อยใช่ป่ะกับบิ๊กหมอกเราว่าฉายาแบบค่อนข้างดีเลยอะแล้วก็ชอบความที่เขาหยอดตาแล้วแบบภายใน10 วิเขาจะต้องมองให้เห็นปลา2 ตัวนี้ให้ได้แล้วภายใน10 วิมันดันเห็นหน้าหมอกด้วยแล้วมันก็เลยทำให้เขาแบบรู้เลยว่าหมอกหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะอินเพรสหมอกในระดับหนึ่งนะเราว่าในเรื่องของหน้าตาด้วยคือนิสัยอะมันละลายพฤติกรรมมาในระดับหนึ่งแล้วนึกออกปะแต่ว่าคือพอจะเข้าใจแล้วว่าหมอกนิสัยเป็นยังไงแต่พอเห็นหน้าตามันยิ่งทำให้เขาแบบรู้สึกชอบขึ้นไปอีกอันนี้เราตีความเองนะเรารู้สึกว่าเขาเหมือนจะชอบหมอกขึ้นเป็นอีกอ่ะพอเห็นหน้าแล้วจากแววตาสายตาเนี่ยแล้วที่ชอบมากไปกว่านั้นอ่ะคือตอนที่หมอกพูดกับเดย์ว่าแบบไม่เหงาแล้วนะประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าเดย์น้อยไม่เหงาแล้วอ่ะแต่เขาพูดถึงเดย์เนี้ยเดย์เจ้าของปลาเนี่ยไม่เหงาแล้วเนาะอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยตอนดูเราแบบน้ำตาคลอเลยอ่ะหลายๆซีนเรารู้สึกว่าทำค่อนข้างดีมากคือเราว่าเรื่องเนี้ยบทอ่ะมันดีมากๆอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าคนที่ถ่ายทอดอ่ะมันสำคัญมากก็คือนักแสดงทุกคนเล่นดีมากเลยเล่นดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวดูอีพีต่อไปเขาก็เหมือนแบบจะคบกันปะไม่รู้เขาก็น่าจะรู้สึกดีกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มออกไปข้างนอกมากขึ้นออกไปใช้ชีวิตนอกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปรอดูความสัมพันธ์2 คนนี้กันต่อว่า EP 3 EP 4ว่าจะเป็นยังไงเนาะยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องบ้านว่าคอแตกด้วยนะคะแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันสำหรับ EP 1 EP 2ว่าดูเรารู้สึกยังไงกันบ้างสิ่งที่นิ่งไม่ได้พูดไปก็ลองมาตีความกันต่อใต้วิดีโอกันได้เลยนะคะมาคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ช่องบ้านว่าคอแตกแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในรีแอคชั่นลาสต์ไวไลฟ์ของนิกกี้ในบ้าบ้าขอแต่งเพลงคาสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย